11วักสอแห่งพร,รกฉุกเฉินพศ2548นะครับซึ่งข้อ1กนะ็คือห้ามมิให้ผู้ใดชุมนุมหรือมั่วสุมตั้งแต่5คนขึ้นไปหรือว่ายุยงนะครับไม่ให้เกิดความสงบเรียบร้อยอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2นะครับห้ามเสนอข่าวอันนี้จะเกี่ยวข้องกับสื่อหลักแล้วก็สื่อออนไลน์หรือว่าคนที่ คิดว่าตัวเองเป็นสื่อด้วยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยหลายคนมีโทรศัพท์มือถือนะฮะห้ามเสนอข่าวที่ทําให้ประชาชนนั้นเกิดความหวาดกลัวบิดเบือนหรือว่าทําให้เกิดความเข้าใจผิดในพรกฉุกเฉินนี้ด้วยอย่างที่บอกนะครับรวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆด้วยดูหน้าถัดไปนะครับข้อ3นะครับห้ามใช้เส้นทางคมนาคมหรือว่ายานพาหนะ หรือว่าจะให้ใช้ได้นะครับจะต้องมีเงื่อนไขาตามที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบประกาศกําหนดคุณผู้ชมจําคำนี้ไว้ก่อนนะหัวหน้าผู้รับผิดชอบเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มอีกทีนึ่ง 4. นะครับห้ามใช้เข้าไปและให้ออกอาคารหรือว่าสถานที่ตามที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบประกาศกำหนดเห็นไหมครับมีอีกหนึ่งที่แล้วนะฮะดูข้อที่5ครับ ข้อที่5การดําเนินการตามข้อ1ถึงข้อ4หัวหน้าผู้รับผิดชอบนะครับจะเป็นผู้กําหนดเงื่อนไขเวลาแล้วก็การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับตามที่เห็นสมควรเพื่อมิให้มีการก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุก็ได้หมายความว่าข้อที่4ก็คือยืดหยุ่นนะให,ให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคําสั่งต่างๆได้พอสมควรทีนี้หัวหน้าผู้รับผิดชอบคือใครเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ว่าดูบทลงโทษก่อน บทลงโทษนะครับบทลงโทษที่ว่านี้ก็จะเป็นมาตรา18 <seguir> คุณผู้ชมดูตัวสีแดงนี้นะครับผู้ใดฝ่าฝืนข้อกําหนดประกาศหรือคําสั่งที่ออกตามมาตรา9มาตรา10มาตรา11หรือว่ามาตรา13กลับไปดูด้านบนเห็นไหมครัพรากฉุกเฉินออกตามมาตรา9และมาตรา11ดังนั้นก็เลยมีความผิดนะครับต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับอันนี้คือโทษที่เกิดขึ้นตามพลกฉุกเฉินที่มีการประกาศนะครับ ทีนี้ถัดมานะครับอันนี้คือหัวหน้าผู้รับผิดชอบฮะคือใครเอามาดูทางด้านนี้ก่อนตามประกาศนะครับหัวหน้าผู้รับผิดชอบนะฮะที่นายกได้แต่งตั้งมอบหมายขึ้นมาก็คือพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติคือผู้ที่เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่ว่านี้โดยมีใครฮะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกนะครับผู้กํากับเป็นผู้กํากับการปฏิบัติงานของ หัวหน้าผู้รับผิดชอบอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับมี2ท่านที่มีอํานาจโดยตรงในพรากฉุกเฉินนี้นะครับทีนี้2ท่านนี้มีหน้าที่อะไรมาดูกันหน่อยนะครับหนะครับก็คือบังคับบัญชาสั่งการราชการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับตอนนี้อํานาจก็จะมาอยู่ที่หัวหน้าผู้สั่งการนะครับสก็คือดําเนินการอื่นๆตามที่นายกรัฐมนตรีนั้นได้มอบหมายนะครับสให้ทหารตํารวจข้าราชการพลเรือนนะครับ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตทองที่ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนี้นะครับเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรกรด้วยนะครับแล้วก็ข้อ4ให้ผู้กํากับการหัวหน้าเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและก็มีหน้าที่มีอํานาจเช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเห็นไหมครับว่า มีการให้อำนาจนะฮะกับส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้ก็คือ4ข้อนะครับเป็นหน้าที่ของหัวหน้าผู้รับผิดชอบนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นึงนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวกลับมาดูช่วงสุดท้ายครับ